วันนี้มีเคสสตัดดี้ที่แปลกๆทีเดียวน่าศึกษามาจากอเมริกาท่านก็บอกชื่อบอกนามสกุลบอกอะไรต่ออะไรบอกเรื่องการทำบุญอะไรมานะก็มีย่อๆอย่างนี้ว่าผมเกิดมาตามทะเบียนวงเล็บเท่าที่ทราบ16ธันวาคมพุทธศักราช2494วงเล็บปีเถาะเกิดมาชาตินี้ไม่เคยพบบิดาและมารดาที่แท้จริงเลยทราบประวัติเดิมจากญาติผู้ใหญ่ว่าคุณย่าบุญธรรมเป็นคนนำมาเลี้ยงตั้งแต่เป็นทารกอายุได้เพียง15วันหลังจากแม่บุญธรรมและคุณย่าเสียชีวิตตอนนั้นผมถึงได้รู้ว่าผมนั้นไม่ได้ใช่ลูกที่แท้จริงจากญาติพี่น้องซึ่งตอนนั้นผมอายุได้17ปีนับแต่นั้นชีวิตผมก็เปลี่ยนไปและก็ได้ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ19ปีมาเรียนและก็ทำงานตามลำพังที่อเมริกาใช้ชีวิตเรียบง่ายและก็ได้มีโอกาสเข้าวัดไทยในสมัยหลวงเตี่ยซึ่งผมได้มีโอกาสรับใช้หลวงเตี่ยทุกครั้งทุกครั้งที่ผมทำบุญผมจะอธิษฐานให้กับบิดามารดาทั้งที่ก็ไม่เคยรู้ว่าท่านทั้งสองชื่ออะไรมีชีวิตอยู่หรือไม่และอธิษฐานให้กับบิดามารดาวงเล็บบุญธรรมและญาติที่มีบุญคุณด้วยทุกครั้งได้สร้างพระประจำตัวให้กับบิดามารดาผมอยากทราบว่าผมเคยมีกรรมอันใดถึงไม่เคยพบกับบิดามารดาที่แท้จริงแม้แต่ชื่อของท่านเองผมก็ยังไม่ทราบและเพราะอะไรชีวิตผมจึงได้เกิดอยู่ในพุทธศาสนาและที่สำคัญได้อยู่ในหมู่คณะของหลวงพ่อหรือไม่นี่ท่านก็มีส่วนอย่างสำคัญในการช่วยสร้างวัดพุทธเมวูดอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยเนี่ยทำมาหลายแห่งนี่นะจ๊ะนี่ก็ฟังแล้วนี่มันก็ทำให้เกิดธรรมสังเวชไม่ทราบว่าฟังอยู่หรือเปล่านะเพราะวันนี้หลับตาหยิบสุ่มลงไปเสียงบารมีที่นิ้วไม่ทราบเลยว่าบิดามารดาจริงๆเนี่ยคือใครชื่ออะไรนี่คือเคสสตี้ที่น่าศึกษาสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องฝันในฝันนั่นแหละก็ทำฝันในฝันยังเคยนั่นเนาะมีชาติหนึ่งท่านเป็นลูกที่เอาแต่ใจตัวเองพ่อแม่อบรมสั่งสอนยังไงก็ดื้อแล้วก็หนีออกจากบ้านไปตามภาษาวัยรุ่นวัยหนุ่มพ่อแม่ตักเตือนยังไงก็แล้วแต่ก็อย่างนั้นแหละแล้วมักจะพูดกับพ่อแม่ว่าแม่เบื่อจังเลยชอบบ่นเรื่อยๆสอนเรื่อยๆรู้แล้วนะทุกเรื่องไม่มีพ่อแม่ก็ได้ไม่น่าจะเป็นผังสำเร็จได้นะแต่พูดบ่อยๆด้วยจิตที่เป็นอกุศลไม่มีพ่อมีแม่ก็ได้จะได้ไม่ต้องสั่งสอนไงแต่ว่าพอไปมีครอบครัวในภายหลังอายุเยอะๆก็กลับมาขอเข้ามาแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับหมู่คณะของเราได้สร้างบุญร่วมกันนี่ก็ชาติหนึ่งเป็นวจีกรรมอีกชาติหนึ่งวิบากกรรมตามมาจากความตระหนี่นั่นแหละพอไม่เกิดเป็นคนจนฐานะยากจนลำบากแต่ก็ไปมีครอบครัวก็ลำบากยิ่งขึ้นมีลูกก็ไม่มีปัญญาจะไปเลี้ยงไม่มีทรัพย์จะไปเลี้ยงแต่ก็รักลูกไม่รู้ทำไงก็เอาลูกไปวางเอาไว้ทิ้งหน้าบ้านคนที่มีฐานะนั่นแหละของคนมีฐานะคนที่มีฐานะก็เอาไปเลี้ยงเอาไว้พอตัวเองอายุมากเข้าก็มาเจอหมู่คณะแล้วก็สร้างบุญร่วมกันมาวิบากกรรมสองอย่างนั่นแหละคือวจีกรรมที่พูดกับพ่อกับแม่ไม่มีพ่อมีแม่ก็ได้กับกรรมที่เอาลูกของตัวไปทิ้งเอาไว้เนี่ยดูนะเกิดความรักแล้วก็พอให้โอกาสเขามาเกิดแต่ดีไม่ไปทำแท้งเนี่ยแต่มันไม่เลี้ยงเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นวิบากกรรมนี้จึงทำให้ไม่รู้ว่าพ่อแม่คือใครก็ไม่รู้ดังนั้นใครที่มีพ่อมีแม่เนี่ยนะถือว่าโชคดีนะไปกราบเช้ากราบเย็นกันนั่นเถอะให้ดีแล้วก็พูดกับท่านดีๆกันแล้วกันไม่งั้นจะมีวิบากกรรมมันอย่างนี้เพราะกรรมนั้นทำให้ไม่เคยพบกับบิดามารดาที่แท้จริงเลยไม่แต่ชื่อ
ของบิดามารดาก็ไม่รู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาบิดามารดาก็ไม่รู้นี่วจีกรรมนะจ๊ะเพราะทำบุญในพระพุทธศาสนาจึงมาเกิดในร่มเงาพุทธศาสนาและก็มีโอกาสได้มาสนับสนุนพระพุทธศาสนามูลนิธิชาติปัจจุบันและเพราะว่าได้ทำบุญร่วมกับหมู่คณะของเราจึงมีโอกาสได้มาเจอและก็มาสร้างบุญร่วมกันอีกนี่แหละเพราะนั้นเรื่องเคสสตัดดี้อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาแล้วก็ไปสอนลูกสอนหลานเอาไว้ให้ดีว่าการกระทำทุกอย่างทางกายวาจาและทางใจแม้เพียงนิดก็มีผลไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามเพราะเรายังตกอยู่ในกฎแห่งกรรมล่อกรรมมาและกฎของไตรลักษณ์อยู่เรายังอยู่ในสังสารวัฏยังอยู่ในภพทั้งสามนี้จะต้องระมัดระวังให้ดีจะคิดจะพูดจะทำอะไรให้เป็นกุศลและธรรมกันละกันนี่เป็นสิ่งที่ต้องบอกลูกหลานตั้งแต่เล็กๆอบรมบ่มนิสัยกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งให้มันฝังใจอยู่ในใจนี่เป็นสิ่งที่จะต้องอบรมสั่งสอนกันนะจ๊ะอย่าไปเกรงใจลูกซะกระทั่งเป็นลูกบังเกิดกล้าวนั่นต้องอบรมต้องสอนแล้วก็จะไปสนใจก็จะโกรธจะเครื่องไงแต่ว่าต้องมีศิลปะในการถ่ายทอดดูเวลาและอารมณ์ของเขาก็แล้วกันก็ถ่ายทอดกันให้ดีนะจ๊ะ